ว่าหมูอ้วนเขาบอกงั้นช้างผอมจะดีกว่าหมูอ้วนอย่างน้อยเนื้อมันก็มีมากกว่าหมูก็แล้วกันแม้ว่าช้างจะผอมก็ตามประมาณนั้นครับบางคนก็มีแนวคิดอย่างนั้นเสมอนะเสมอนะครับไม่เป็นไรแนวคิดหลักคิดมันแตกต่างกันแต่ในที่สุดแล้วมนุษย์ก็จะมีการปรับกันทุกชีวิตจะมีค่าเท่ากันเพราะว่ามันมีฐานของธรรมชาติอยู่นะครับคือมนุษย์เนี่ยกลัวเจ็บกลัวตายเอาว่าสัตว์โลกทั้งหมดกันแล้วกันนะมีคำว่ากลัวเจ็บกลัวตายนะฮะมนุษย์กลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนแถมขออนุญาตต้องแถมบางผู้บางคนกลัวจะไม่มีคู่ครองเพราะฉะนั้นจึงมีสำนวนไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะอาชีพผ่าตัดผ่าต่อสัญญกรรมก็เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกนี่เป็นต้นใช่นะทางฝั่งทางด้านศาสนาก็พยายามบอกว่าเอ้ยกิเลสนะโว้ยตัณหาราคะนะโว้ยเอาไม่อยู่หรอกเรื่องกิเลสตัณหาราคะเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกนะถ้ามันเอาอยู่มันไม่มีขนาดนี้หรอกครับมันได้แต่ลอยลมไปเรื่อยๆอารมณ์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งเหล่านี้มันก็จะออกมาทีละน้อยสองน้อยเราเห็นได้คนไหนที่มีทัศนคติในรูปแบบเวอร์ไวเวฟก็มองภาพแมคโครให้เป็นก็จะรู้ก็จะเข้าใจคนไหนที่มองเฉพาะตัวเองตัวตนเอาตัวเองเป็นใหญ่ทางสายพุทธะเนี่ยบอกว่าคือมิจฉาทิฏฐิตัวกูของกูอย่างเงี้ยไม่ได้สนใจใยดีคนข้างเคียงกับสังคมอื่นใดอย่างเงี้ยตรงนั้นจะอยู่ไม่ได้นะครับจะตะคัดขัดสนบีบเข้าบีบเข้าทีละน้อยสองน้อยเองนะครับสุดท้ายก็ปั่นป่วนเองเพราะฉะนั้นต้องเปิดกายเปิดใจนะครับเปิดใจกายไม่ต้องเปิดนะครับเปิดใจให้กว้างออกไปจะทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆนะได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมอย่าปิดตัวเองครับเรื่องพวกนี้นะยิ่งปิดหูปิดตาตัวเองเนี่ยธรรมชาติเขาสร้างมาให้เปิดหูเปิดตาใช่ไหมครับทั่วๆไปก็บอกว่าเปิดใจถ้าหูตาไม่เปิดใจมันจะไปเปิดได้ไงมาถึงวันนี้ยังไม่พอนะฮะเปิดหูเปิดตาต้องเปิดความรู้สึกด้วยใช่ไหมครับมันมาถึงความรู้สึกแล้วนะครับความรู้สึกจะก่อให้เกิดความนึกคิดพวกนี้มันจะมาในรูปแบบพวกนี้เพราะฉะนั้นหลักคิดวิธี